คนขับรถมากินทุกวันเลยนะพี่สั่งพิเศษอะแล้วคือพิเศษร้านหนูคือเยอะมากสั่งกินคนเดียว3ชามนั่งกินคนเดียวเรื่อยๆเลย3ชามนะคุณสปายเป็นทายาทรุ่นที่เท่าไหร่ของร้านลุงกับป้ารุ่นที่3ค่ะเป็นหลานของคุณตากับคุณยายก็คือลุงกับป้าเนี่ยนะคะเปิดมากี่ปีแล้วที่เนี่ย30กว่าปีค่ะช่วงนี้ก็คือจะดังระหึ่มเลยค่ะแต่ก่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะขายแบบรถเข็นริมทางทั่วไปแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แรกๆไม่มีคนเลยแบบว่าเงียบมากตากับยายเขาก็จะนั่งมองร้านอื่นเขาขายกันอ่ะมันเงียบมากอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเงียบมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นร้านใหม่คนอื่นเขาก็ไม่ค่อยกล้าลองอ่ะพอคนอื่นมาได้ลองปุ๊บอ่ะก็ติดใจทีนี้ก็มาเยอะมากพออยู่ฝั่งนี้ก็อัพเป็น20,000-30,000อะไรเงี้ยต่อวันใช่วันพิพีก็ไม่เกิน400ไม่เกินมันได้สุดๆเท่านั้นใช่ต้มยำหมูบะช่อแบบว่าหมูสับเยอะๆอะแล้วก็ไส้คือซิกเนเจอร์เลยพี่กินไปแล้วมันจะนุ่มละลายในปากเลยมันจะฟินมากเนี้ยคือต้องปรุงเป็นชามต่อชามกว่าจะปรุงต้องพิถีพิถันใส่ใจลูกค้านิดนึงเพราะว่าน้ำตาลเนี้ยตักเยอะไปก็ไม่ได้เดี๋ยวหวานเดี๋ยวรสมันโดดไปนะมันต้องพิถีพิถันนิดนึงช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างก็ยังดีกว่าที่อื่นนะคะมันก็ขายยังขายได้ยังขายได้เพราะว่าเขาก็มีไลน์แมนอะไรพวกเนี้ยมาช่วยกันก๋วยเตี๋ยวเรามันเหมือนก๋วยเตี๋ยวตามสั่งใช่ไหมคะคือลูกค้าแต่ละคนก็จะกินไม่เหมือนกันแล้วเครื่องเราอ่ะมีเยอะมากบางคนก็ไม่กินเครื่องในบางคนก็กินเปรี้ยวกินหวานกินอะไรเงี้ยเราก็เจอหลายรูปแบบทำไปแล้วลูกค้าก็ติดกลับมาบ้างอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องทิ้งเลยชามนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะเสียเวลาไปเลยบางคนลูกค้าต้องฉีกหมูให้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกค้าไม่ชอบกินหมูชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยเราต้องรักอาชีพนี้จริงๆอ่ะเราถึงจะอยู่ได้อย่างที่หนูบอกลูกค้ามาสั่งทีแบบโอ้ยกินคนเดียว3ชามบางคนขับรถมากินทุกวันเลยนะพี่สั่งพิเศษอะแล้วคือพิเศษร้านหนูคือเยอะมากสั่งกินคนเดียว3ชามนั่งกินคนเดียวเรื่อยๆเลย3ชามนะคือเราก็รู้สึกว่าแบบเออภูมิใจว่ะเออเขากินทุกวันเลยทุกวันแบบบางทีเราก็อยากถามพี่เผื่อมาให้อะไรเผื่อกินทุกวันจริงๆคือมองหน้าปุ๊บเราก็ทําแล้วไม่ต้องสั่งเลยจบแล้วมีแผนจะทำงานอะไรที่ไหนหรือยังไงไหมครับไม่เลยค่ะลงตรงนี้ที่เดียวเลยเพราะว่าคือหนูเป็นคนรักอาชีพอิสระอยู่แล้วแล้วเราก็อยู่กับตรงนี้มาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเห็นตากับยายทำอะไรอย่างเงี้ยมันได้ดีกว่าหนูออกไปทำข้างนอกอยู่แล้วก็มารับช่วงต่อเลยร้านเราก็คือต้องปรับสูตรอยู่ตลอดอยู่แล้วสุดใจหนูอยากจะทำแฟรนไชส์ด้วยแต่ว่าก็ต้องรอช่วงเวลานิดนึงเพราะว่าตอนนี้หนูยังออกมาไม่เต็มตัวเพราะฉะนั้นเรื่องของแฟรนไชส์มีโอกาสมีคนมาขอซื้อไหมตอนนี้มีเยอะค่ะแต่คือมันยังไม่เป็นระบบเท่าไหร่เข้ามาในร้านแล้วนะครับก็จะได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวนะฮะจากหน้าร้านได้โชยเข้ามาเลยแนะนำเลยฮะอะไรเด็ดอยากแนะนำให้กินเส้นเล็กต้มยำเพราะว่าเส้นเล็กร้านหนูก็คือเหนียวนุ่มมากแค่เธอพูดนี่ก็แบบอยากน้ำลายสอปากอยากกินมากเลยเนี่ยมีตะโฟโฟยำแล้วก็เกาะลอยยำเกาะลอยยำก็คือหมูสับอ่ะคือลอยอยู่ในน้ำต้มยำเยอะๆเลยคือแบบว่าใครที่ชอบกินน้ำซุปแบบต้มยำก็คือต้องเกาะลอยคือแบบพี่ต้องเห็นแต่หมูสับแล้วคือน้ำซุปแบบมันซึมอยู่ในหมูสับอ่ะต้องไม่คิดอยากจะไปทำอย่างอื่นบ้างหรือแบบพวกแบบโอ้โหเน็ตไอดอลเพราะว่าเนี่ยหนูเป็นเน็ตไอดอลได้เลยนะเนี่ยหนูก็เป็นอยู่ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นเลยแต่หมายถึงว่าเป็นแบบเด็ดไอดอลแบบดังๆไม่ค่ะพี่หาแล้วได้เยอะเลยนะดีแล้วอย่างเงี้ยเราดังได้ตลอดพี่คือมองระยะยาวเป็นคนมองระยะยาวมองระยะยาวพี่คืออันนั้นเดี๋ยวมีดังแล้วเดี๋ยวก็มีดับอย่างเงี้ยอยู่แบบอย่างเงี้ยสบายดีพี่ไม่ต้องไปเจอใครแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอย่างงี้เราอยู่แบบสบายดีแล้วแค่นี้ก็ดังแล้วพี่ไปกินข้าวร้านไหนก็แบบ
ฮ้ยเจ้าของร้านลงกับบ้านนี่ว่าอะไรอย่างงี้ดังแบบนี้ดีกว่าในหมู่ในกลุ่มของใช่นะคะด้วยการให้เขาเห็นเราเป็นไอดอลว่าร้านเราอ่ะทำได้ดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะเส้นทางการทำธุรกิจนะครับอย่างที่บอกว่าต้องจริงใจพิถีพิถันนะครับคือลูกค้าต้องเอาใจลูกค้าคือทำตัวเป็นลูกค้าด้วยแหละว่างั้นเถอะนะฮะเราชอบอะไรยังไงเจ้าของร้านเขาทำตามแบบนี้นะฮะการลงทุนทำร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ประมาณ 4-5 หมื่นบาทนะฮะสำหรับคุณสปายเขาให้คำแนะนำแบบนี้นะครับก็ขายต้องมีทำเลที่ดีนะถ้าเป็นรถเข็นนะจะไปอยู่ที่ไหนยังไงก็ต้องดูทำเลนะทำเลสำคัญมากๆเลยนะครับสิ่งสำคัญคือสูตรต้องอร่อยนะฮะขอบคุณคุณสปายนะครับก็เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคนรุ่นใหม่อายุ22เองนะฮะที่มารับไม้ต่อจากความสำเร็จที่คุณตาคุณยายได้ทำเอาไว้นะครับชื่นชมนะฮะชื่นชมนะนอกจากนั้นนะเธอยังเป็นนี่ด้วยนะเป็นเขาเรียกหนึ่งไอดอลใช่ไหมขายของนะขายเสื้อผ้านะครับน่ารักมากนะครับถ้าใครอยากจะไปติดตามเพจของเธอมีแม่เพจของเธอแปะเพจหน่อยแปะเพจหน่อยช่วยน้องเขาหน่อยขอบคุณมากครับเอาละทั้งหมดอันนี่เส้นทางธุรกิจนะครับเงินทุน 4-5 หมื่นบาทรายได้ประมาณ 30,000 บาทต่อวันนี่คือยังไม่รวมนะยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จำเป็นคืออุปกรณ์เครื่องครัววัตถุดิบสูตรก๋วยเตี๋ยวและก็ความสะอาดนะครับนี่คือติดต่อทางร้านได้นะฮะร้านอยู่หน้าปากซอยจรัญสนิทวง 49นะครับ